หลังนางเอกพันล้านใหม่ดาวิกาถูกอดีตผู้จัดการส่วนตัวเอสุภชัยฟ้องร้องเป็นคดีความในศาลล่าสุดวันนี้นางเอกคนสวยออกมายอมรับว่าได้เข้าแจ้งความดำเนินคดีที่สน.โชคชัยโดยอ้างว่ามีบุคคลช่อโกงเงินจากการรับงานโฆษณาแต่ไม่ระบุว่าคู่กรณีเป็นใครแน่นอนว่าเรื่องนี้คงต้องสืบสวนกันอีกยาวค่ะคิดว่าจะไม่ทำอะไรแต่ผลสุดท้ายก็ถ้ามันดำเนินขนาดนี้แล้วอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องปกป้องตัวเองปกป้องคนที่เรารักมันมีโฆษณาอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยซึ่งเขาบอกเรามาแล้วเนี่ยตัวเลขเนี่ยมันบอกได้ป่ะตัวเลขเนี่ยค่ะมันสูงตัวเลขตัวเลขที่เรารู้มามันสูงแต่เขามาบอกเราน้อยรถสวยที่หายไปเนี่ยเราทวงถามก็ไม่ได้เราก็คิดกันอยู่สองแม่ลูกอะค่ะเราก็ไม่อยากให้ใครที่เราก็ไม่อยากเราไม่เคยไปเอาเปรียบใครแล้วเราก็ไม่อยากให้ใครมาเอาเปรียบเราโดยก่อนหน้านี้ใหม่ดาวิกาและเอสุภชัยเปิดศึกน้ำลายจนกลายเป็นคดีและข่าวใหญ่เรื่อยมาส่วนบุคคลที่นางเอกพันล้านเข้าแจ้งความจะเป็นอดีตผู้จัดการส่วนตัวหรือไม่สาวใหม่ไม่ขอตอบค่ะ